ครับในส่วนแกลเลอรี่ก็จะแบ่งเป็นหมวดหมู่เหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วแต่ว่า LG เนี่ยได้เนื่องจากที่บอกไปก็คือตัวเครื่องมี T sensor นะครับก็สามารถเปลี่ยนภาพได้อย่างนี้นะครับแล้วจะเปลี่ยนอันนี้ก็ได้ก็นอกจากนี้ก็สามารถซูมภาพแบบพิ้นซูมได้เหมือนเดิมนะครับหรือว่าจะเป็นดับเบิ้ลแท็บก็ได้นะครับในส่วนของแกลเลอรี่ก็คือเมนูจะมีส่วนของการส่งภาพได้ก็คือสามารถส่งไปยังโปรแกรมที่มีในเครื่องได้ทั้งหมดนะส่งผ่านนะครับแล้วมีส่วนของการลบภาพแล้วก็อันนี้ก็จะมีส่วนของการตั้งภาพเป็นแล้วก็มีส่วนของการครอปแล้วก็มีส่วนโรเตทนะครับอันนี้ก็จะมีระบบสไลด์เมนูนะสไลด์โชว์นะครับผมนี้เป็นทางลัดเข้ากล้องนะครับซึ่งสามารถกดเข้ากล้องได้ทันทีต่อมาเดี๋ยวจะมาดูในส่วนของวิดีโอนะครับวิดีโอเนี่ยก็จะเห็นว่าส่วนของจะมีเสียงระบบของ Dolby นะครับผมแล้วก็นอกจากนี้ก็จะเป็นส่วนของพวกmedia control นั่นคือว่าจะเป็นรูปแบบสไตล์ธรรมดานะครับก็คือมีแค่backward forward แล้วก็มี play กับ pause นะครับแล้วนอกจากนี้ก็สามารถเลื่อนแท็กเวลาไปได้นะครับถ้าเราต้องการให้มันเล่นไฟล์วิดีโอตรงส่วนไหนตัวระบบ LG ก็จะมีส่วนอีกระบบคือระบบล็อกนะครับก็คือว่าถ้าล็อกหน้าจอแล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถจิ้มไปที่หน้าจอไม่สามารถเปลี่ยนระบบคอนโทรลเลยที่ของวิดีโอได้เลยนะครับก็ต้องกดบนล็อกตรงนี้ก่อนถึงจะสามารถควบคุมวิดีโอได้เหมือนเดิมนะครับไปในส่วนของเพลงนะครับเพลงนี่ก็จะมีการแสดงผลแบบ power flow เหมือนกันนะครับก็คือว่าเป็นอัลบั้มแบบนี้นะครับผมสามารถเลื่อนตามเรียงตามตัวอักษรไปนะครับอันนี้ลองเปิดก็คือจะพอเปิดในอัลบั้มเนี่ยก็จะมีส่วนของเพลงในอัลบั้มขึ้นมาแต่นี้มันมีเพลงเดียวนะครับก็คือสามารถกดฟังได้ทันทีนะครับหรือถ้าเอาแนวกลับมาแนวตั้งแล้วไปที่พวกระบบ Now Playing นะครับก็จะเป็นของอย่างนี้นะครับระบบนี้ Now Playing ก็จะมีส่วนของการเริ่มเปลี่ยนเพลงซ้ายขวานะครับก็จะมี Play กับ Pause แล้วก็อันนี้จะเป็นส่วนของการแท็กเวลาก็คือว่าเลื่อนเปลี่ยน เวลาในการเล่นได้ครับอันนี้เป็นส่วนของเพลงบันทึกเป็น Playlist นะครับว่าเราต้องการให้มีเพลงอะไรเล่นต่อเนื่องอยู่บ้างนะครับอันนี้ก็จะมีระบบไอ้ซัฟเฟอร์กับรีพีทนะครับแล้วก็มีระบบเสียงดอลบี้ตรงนี้นะครับผมอันนี้ถ้าอยู่ในหน้าเพลงด้านนอกเนี่ยสมมุติอยู่ในหน้าล็อกสกรีนก็จะมีส่วนของเพลงที่เล่นอยู่ด้านบนนะครับเราสามารถลากขึ้นมาลากลงมาเสร็จแล้วก็กดหยุดเพลงได้หรือว่ากดเปลี่ยนเพลงได้นะครับนอกจากนี้ในโหมดเพลงเนี่ยก็จะมีแบ่งเป็นอัลบั้มแบ่งเป็นเพลงแบ่งเป็นศิลปินนะครับแล้วก็แบ่งเป็นรายการก็คือว่ารายการก็คือเป็นเพลย์ลิสต์นะก็คือสามารถสร้างเพลย์ลิสต์ขึ้นมาได้แล้วก็แอดเพลงที่มีอยู่ในเครื่องเนี่ยเข้าไปได้นะครับเช่นผมลองสร้างอันนี้คืออันใหม่อันหนึ่งนะครับก็สามารถเล่นเพลงก็คือในเพลย์ลิสต์เนี้ยจะมี2เพลงก็คือสามารถเลื่อนเปลี่ยนได้แค่2เพลงนะครับ